2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการถามตรงกับบัญชลีคืนนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นคลิปเฉานางเอกชื่อดังท่านหนึ่งค่ะเธอมีข่าวไปพัวพันเป็นมือที่3ให้กับครอบครัวนักธุรกิจหนุ่มท่านหนึ่งและตอนนี้เธอมานั่งกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอริสราสวัสดีค่ะกระแสข่าวแรงมากสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะแล้วคลิปที่ภรรยาของนักธุรกิจชื่อดังปล่อยออกมาล่ะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยดิฉันพาครอบครัวไปพัทยาค่ะแล้วก็บังเอิญไปเจอสามีของเขาคือดิฉันเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกของเขานะคะเราก็เลยคุยกันตามประสาคนรู้จักเท่านั้นนะคะอีโตแหลแหมแอบดักหัวฉันไปซักต่างหากไม่ค่ะคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ถึงคิวคุณค่ะเอาไปก่อนค่ะฉันไปนะแต่วันนี้ฉันขอสั่งสอนหน้าวัวที่มาแย่งวัวชาวบ้านก่อนไอ้ดูเลยตัดจบรายการแขกรับเชิญจอยค่ะจอยบอกให้ภรรยาหลวงรออยู่ในห้องถึงคิวสัมภาษณ์จอยก็จะไปตามแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมภรรยาหลวงถึงเข้ามาห้องส่งก่อนเวลาเขาอ้างว่าไปเอาของที่รถนะครับแล้วจำรถนางเอกได้เลยรู้ว่านางเอกมาถ่ายรายการก็เลยเข้ามาเล่นงานนะครับในฐานะโปรดิวเซอร์ฉันขอรับผิดแทนลูกน้องเองคุมลูกน้องให้ดีอย่าให้เกิดเรื่องวันนี้ขึ้นอีกเธอเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ทำไมไม่สั่งตัดจบรายการทันทีที่เมียหลวงเขาโผล่เข้ามาปล่อยให้พ่อออกอากาศอยู่ตั้งหลายวินาทีได้ยังไงผมตกใจทำอะไรไม่ถูกอะครับส่วนเธอฉันให้คุมเมียนหลวงเอาไว้ไงปล่อยให้เขาเข้ามาในสตูได้ยังไงส่วนเธอยืนอยู่ข้างเวทีแท้ๆปล่อยให้เขาขึ้นไปบนเวทีได้ยังไงดาวห้ามไม่ทันค่ะฉันฆ่าโทษเอาไว้ทุกคนเลยนะถ้าทำผิดพลาดอีกผลเดียวฉันไล่ออกยกทีมดูดิ
จริงๆอ่ะติดสีดายเนาะคะท็อปไม่น่ารีบตัดจบรายการเร็วเลยอ่ะคนดูเลยไม่ได้เห็นนางจิ้งจอกล้มตูดกระแทกพื้นแบบเมื่อกี้นี้น่ะแล้วก็จัดให้สิโหลดคลิปลงอินเทอร์เน็ตอุ๊ยตายลดมากเลยเดี๋ยวตุ่นจัดการเลยค่ะอื้ออย่าเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้านางจิ้งจอกสืบว่าใครเป็นคนเอาคลิปลงแล้วตุ่นจะสวยเอานะอุ๊ยตายอุ๊ยอุ๊ยเกือบแล้วว่าเอาไงดีอ่ะตุ่นค่ะไปหยิบมือถือฉันแต่งหน้ามาตุ่น forward คลิปมาเข้ามือถือช่างแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้มือถือช่างแต่งหน้าโหลดคลิปลงอินเทอร์เน็ตเองลับที่สุดลับกว่าเมื่อกี้อีกค่ะแผลลับลวงพรางทีเนี้ยก็สาวถึงเราไม่ได้ด้วยเดี๋ยวตุ่นส่งเลยค่ะส่งจริงอยู่ตรงนี้เพื่อรอเพียงเธอจะรักเสมอจนลมหายใจสุดท้ายนี่จ้ะแม่ไปได้แล้วจ้ะลูกปะจ้ะงั้นเดี๋ยวแผลนี่ไปรีบกลับนะจ๊ะจ้ะเออเดี๋ยวจ้ะลูกกระโปรงดีกว่าไหมอ่ะแม่แพรไปสัมภาษณ์งานนะไม่ได้ไปประกวดนางงามซะหน่อยแต่มันไม่เรียบร้อยแม่จ๋านุ่งกระโปรงไปอ่ะลูกนั่งไม่สะดวกเสี่ยงต่อการหวอออกไปนะแม่ไอ้ลูกนี่นั่นเรื่องจริงๆไงเล็มกันแล้ววะเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดนะหยุดหยุดมาทอนก่อนดิเฮ้ยนี่มันจะขวาเฮ้ยก่อนทอนก่อนเฮ้ยก่อนทอนก่อนดิผู้ชายปะวะเฮ้ยเฮ้ยสัมภาษณ์ด้านในเลยค่ะครับเฮ้ยพี่คะคือพวกเราทุกคนมานั่งรอนานมากแล้วนะคะแต่ไอ้หมอเนี่ยนะคะมาที่หลังเดี๋ยวผมนั่งรอก่อนก็ได้ครับไม่ได้ค่ะคุณพานุงั้นเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์เลยก็ได้ครับเฮ้ยนี่หยุดเลยนะนี่นายต้องต่อคิวเหมือนพวกเราทุกคนนายนี่นิสัยไม่ดีจริงๆเมื่อกี้นายก็ขี่รถเกือบชนฉันแถมไม่ขอโทษอีกโอเคคุณผมขอโทษเฮ้ยขอโทษแค่นี้เนี่ยนะพูดดีๆอ่ะเป็นป่ะผู้หญิงอะไรเรื่องมากชะมัดเรื่องมากชะมัด
เฮ้ยคุณนี่คุณจะทำอะไรอ่ะเอาหมวกกันน็อกผมคืนมานะไม่ขอโทษดีๆก่อนดิเฮ้ยนี่ขอโทษก่อนพูดดีๆอ่ะฮะเป็นป่ะก็ได้ขอโทษดิผมยกให้หน้านี้เลยค่ะยกให้ไอเด็กเส้นว่าฝ่ายรายการไปทางไหนครับอยู่ชั้น2ค่ะแต่ต้องแลกบัตรด้วยนะคะโอ๊ยหนักมากเลยนะแล้วบัตรอยู่ไหนสเปคอีตุ้นเลยอ่ะขาวหล่ออุ๊ยหล่อด้วยสิคะไปไหนอ่ะใครอ่ะชื่ออะไรหยอมาใครก็ไม่รู้อุ๊ย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 โอ๊ยคือเดี๋ยวผมช่วยครับคือตัวเล็กอะก็เลยไม่ค่อยมีแรงช่วยหน่อยนะคะตายแล้วเดี๋ยวเช็ดตุ่นรู้ว่าเรามีแฟนขอบคุณค่ะมาหาใครหรอมาฝ่ายรายการครับฮัลโหลดาวพี่มาหาดาวที่ทำงานนะจ๊ะเหรอคะพี่สลันไปรอดาวที่ลานจอดรถหน้าตึกนะคะเดี๋ยวดาวลงไปค่ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่ไปรอที่จอดรถนะหาไม่เจอหรอพี่พาไปเอามาเมื่อคันมากเลยเกาให้หน่อยไปไหนอ่ะมาหาใครนะหรือมาหาแฟนโอ๊ยเซ็งอ่ะดูนี้จิกใครไปได้เลยทำไมอ่ะผู้ชายไม่เอาเลยเนี่ยตุนเบื่อตุนเหนื่อยแล้วนะจริงอยู่ตรงนี้เพื่อรอเพียงเธอดาวจะรักเสมอจนลมหายใจสุดท้ายพี่ดาวเมื่อกี้พี่เจอกระเทยในบริษัทดาวอะท่าทางน่ากลัวมากเลยแถวนี้กระเทยเยอะค่ะรถพี่สลานจอดอยู่ตรงไหนเหรอคะนู่นจ้ะแล้วสิเนี่ยคือว่าพี่อะกะจะพาดาวไปกินข้าวเที่ยงแต่ว่ารถมันติดก็เลยมาถึงบ่ายนะดาวทานข้าวแล้วค่ะแต่ว่าดาวไปกินขนมพี่สลันได้นะคะไปกันเถอะค่ะสงสัยจะหิวลีลีครับลีลีลีคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ผมเป็นห่วงคุณมากเลยเมื่อคืนเป็นเลวร้ายมากเลยค่ะพาดลีไม่อยากคุยกับใครเลยอ่ะพอจัดรายการเสร็จก็กลับพาส่งคลิปมาบอกให้เปิดดูด่วนคลิปอะไรคะอัดทายอ่ะต้องคนในอุ๊ดรถผ้าป่าคว่ำค่ะคุณน้องปัญชลีนี่นะอุ๊ดตายคาที่เลยเก็บศพแทบไม่ทันเลยนะนี่ไงเจ๊ตุ่นศพเดินได้ไหม
ีค่ะสวัสดีค่ะตุลค่ะตามทีมงานของคุณปัญชลีมาพบผมที่ห้องค่ะผมต้องการพบทุกคนรวมถึงฟรีแลนซ์ด้วยนะค่ะทำไมวันนี้คุณภัสกรดูเข้มผิดปกติชั้น3มาก่อนเลยค่ะเห็นเขาว่าห้ามพนักงานขึ้นแดนต้องห้ามจ้ะก็จะมีแต่พวกผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยมาพบใครครับไม่เป็นไรค่ะคุณภาสกรให้เรียกขึ้นมาเชิญค่ะเชิญครับเชิญค่ะเรียกเรามาทำไมเหรอคะเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องตกกันกลิ้งเมื่อวานนี้จ้ะแต่เดาไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคุณภัสกรเขาว่าใจดีอย่างมากก็น่าจะแค่ตำหนิพวกเราละมั้งคุณภัสกรลูกชายเจ้าของช่องเหรอคะอืมเดาเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเจอเลยค่ะเคยเจอได้ยังไงดาวเพิ่งมาทำงานได้แค่เดือนเดียวและช่วงนี้คุณภัสกรก็บินเมืองนอกบ่อยก็ยังไม่เคยเจอกันน่ะเชิญค่ะได้ครับขอบคุณมากครับแล้วคนอื่นน่ะกำลังจะตามขึ้นมาหาคุณภัสกรนี่เหรอคุณภัสกรทายาทเจ้าของสถานีไทยเคเคเพอร์เฟคมากจริงอยู่ตรงนี้เพื่อรอเพียงเธอทีมงานมาครบแล้วใช่ไหมครับตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยทุกคนอยู่ในห้องส่งต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แอบถ่ายคลิปหลังจากตัดจบรายการในเมื่อไม่มีใครยอมรับผมก็จำเป็นต้องกระชากหน้ากากคนโกหกออกมาผมได้โทรไปคุยกับคนดูแลเว็บไซต์แรกที่คลิปถูกโหลดลงแล้วก็ได้เบอร์มือถือของคนที่ส่งคลิปความเป็นเพื่อนนะคะมันเป็นฟรีแลนซ์ถ้าทำแบบนี้ก็ต้องตกงานอีตุนอีเพื่อนทรยศแกใส่ร้ายฉันก็จับได้คาหนังคามือถือขนาดนี้แกยังจะกล้าแถอีกเหรออีสารพิษเสียใจมากหยุดช่องไทยเคเคไม่ต้อนรับคุณอีกต่อไปออกไปได้และที่เหลือกลับไปทำงานเ
ล้วเราเอายังไงกันต่อดีคะพาดผมเตรียมการไว้แล้วจ้ะก็เข้าใจอะนะแกใครๆก็อยากจะแฉคุณปัญชลีทั้งนั้นแหละจริงเนาะแต่ถึงยังไงอะนะก็ไม่น่าตัดทางทำมากินของตัวเองเลยโอ้ยคุณท็อปคะถ่ายคลิปขาใหญ่ลงเน็ตซะขนาดนี้ป่านนี้นะคะไม่ได้ลืมตาอ้าปากในวงการทีวีอีกแน่ๆค่ะชัวร์แกตอนนี้นะคะคุณปัญชลีคงส่งข่าวบอกรายการอื่นว่าอย่าจ้างช่างแต่งหน้าคนนี้เออ 100% จริงก็ช่วยไม่ได้อะนะก็ทำตัวเองอะถูกไหมเออจริงของเจว่ะมีอะไรจะให้เซนหนึ่งไหมจะได้ไปเยี่ยมณพรไม่มีแล้วค่ะณพรเป็นยังไงบ้างคะคุยกันตอนเช้าบอกว่าแกปวดขาน่ะงั้นคุณสลันไปดูแม่ยายเถอะค่ะยังไม่ใช่แม่ยายเป็นว่าที่อยู่มันคงเสมอมันนานแล้วค่ะคุณเมย์นี่เดี๋ยวตุ่นเข้าไปที่ร้านคุณเมย์สัก4โมงเย็นได้ไหมคะอุ๊ยดีเลยค่ะได้ค่ะซีอยู่นะคะบายค่ะนี่ที่รักครับเขามีอะไรกันเหรอเนี่ยเขามีแถลงข่าวรายการถามตรงบัญชลีเมื่อวานนี้ครับพี่คุณผู้ชมคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะกับการแถลงข่าวกรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับรายการถามตรงกับปัญชลีไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาหนีปลาล่าเรื่องรับแรงไหมคะคุณท็อปได้ได้โอเคคุณท็อปก็รอดถึงใช่ไหมคะโอเคได้อ้าวเจ๊เรื่องของเหรอไม่ใช่รีเทิร์นกับมารายงานฮอตนิวจากข้างล่างมีแถลงข่าวนางจิ้งจอกดูไหนแล้วไหน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 ดูไหนผมในฐานะตัวแทนของสถานีโทรทัศน์ไทย KK ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการถามตรงกับแม่จ้าขอบใจนะและเราก็จะมีแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีครับส่วนดิฉันในฐานะของหัวหน้าฝ่ายรายการนะคะต้องขอน้อมรับคำติติงจากทุกๆท่านแล้วก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนค่ะเพื่อจะได้ไม่เกิดความเลินเล่อหรือประมาทแบบนี้ขึ้นอีกค่ะสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะดิฉันต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คุณปัจจรีมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านบ้างคะดิฉันอยากจะฝากถึงเยาวชนนะคะว่าการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องค่ะดิฉันเองก็ได้ระวังอย่างที่สุดแล้วแต่ก็ผิดพลาดขึ้นจนได้ยังไงก็ต้องขอฝากขออภัยไปยังผู้ปกครองทุกคนด้วยนะคะทำอะไรจ๊ะชะนีน้อยไหนบอกจะออกไปซื้อหนุ่มไงมาแอบยืนดูคุณพัชกรซะงั้นนะดาวแค่แวะมาเฉยๆค่ะไม่ต้องอายหรอกจ้ะเขาก็อยากได้คุณพัชกรทั้งตึกนั่นแหละแต่ไม่รู้คุณพัชกรคิดยังไงนะไปกินตับกับนางจิ้งจอกอ่ะคุณพัชกรกับคุณปัญชลีเป็นผัวเมียกันณพรจ๊ะไม่ต้องกลัวนะเอ็กซเรย์เฉยๆไม่เจ็บจ้ะเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้คือตัวดิฉันเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกันจริงว่าเกิดอะไรเพื่อแฟนคลับทุกคนค่ะขอมอบดอกไม้ให้คุณลีกันสวยนะคะขอบคุณมากค่ะเธอถ่ายรูปฉันหน่อยสิ
ายด้วยฉันหน่อยสนใจจังเลยใส่ได้สวยนะขอบคุณค่ะเคถ่ายรูปมาสิมาสิเอาดอกไม้ก็ก่อนเอาดอกไม้ก่อนอันหนึ่งสองสามเช็ดผู้ชายอะไรไม่รู้ว่าน่ากินนะแต่หัวยันหางเลยดูคุณภาสกรเขาไม่ค่อยชอบออกสื่อนะคะคุณภาสกรเป็นคนเก็บตัวน่ะอุ๊ยแต่เจ๊เห็นอย่างนี้แล้วนะอยากเก็บคุณภาสกรเป็นผัวส่วนตัวเลยอ่ะสงสัยดาวไม่ว่างเลยไม่รับโทรศัพท์มันคงเสมอมันนานแล้วฉันมันเป็นคนแบบนี้เท่าที่มีก็แค่หัวใจเธอจะมองกันแบบไหนเขาก็อยากได้คุณภาสกรทั้งตึกนั่นแหละแต่ไม่รู้คุณภาสกรคิดยังไงนะไปกินตับตับตับกับนางจิ้งจอกอะคุณภาสกรกับคุณปัญชลีเป็นผัวเมียกันเธอไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนที่เคยรู้จักฉันก็ยังจะรักเธออยู่อย่างนี้ผู้ชายเพอร์เฟคไลน์ไหนรายนั้นต้องมีเจ้าของหมดล่ะตรงนี้เพื่อรอเพียงเธอจะรักเสมอจนลมแต่งงานกันมากี่ปีแล้วนะนายภาสกรหิรันกุลเป็นบุตรชายคนโตของเจ้าของสถานีโทรทัศน์ไทยเคเคหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีบินไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์สถานภาพโสดไหนเจ๊ตูนบอกว่าคุณภาสกรกับคุณปัญชลีเป็นผัวเมียกันนี่ยังไม่แต่งงานกันสักหน่อยที่อยู่ตรงนี้เพื่อรอเพียงเธอจะรักเสมอจนลมหายใจสุดท้ายจะเป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใคร